7วัน21มื้อกับซูชิครับแพทเหลืองกลับมาแล้วจ้าต่อการกินซูชิ7วัน21มื้อตัวตึง7วัน21มื้ออย่างเราน่ะกลับมาวนชาเลนจ์นี้ซ้ำๆแล้วซ้ำอีกได้ยินดีเมนูซูชิอะเรารู้สึกว่ามันหลากหลายมากๆซึ่งนั่นแหละคือความสนุกของเมนูนี้ในความคิดเรานะเรารู้สึกว่าเมนูเนี้ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดมั้งเราขออนุญาตเพิ่มความสนุกให้คลิปนี้นิดนึงว่าเราอยากลองกินให้มันแบบหลากหลายเพื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนว่าซูชิอะมันมีหน้าหลากหลายขนาดนี้เลยเหรอเราจะพยายามกินให้ไม่ซ้ำเพราะถ้าพูดถึงซูชิมันก็แม่จะไม่ลำบากมากปะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนมันก็เหมือนข้าวที่เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆอ่ะคิดถึงแอดเหลืองมากวันที่1มื้อที่1มื้อแรกนี้มาจากชินคันเซ็นซูชินะจ๊ะเรามาเริ่มมื้อแรกแบบสบายๆกันดีกว่าชิลๆโหนี่เดี๋ยวนะเหลืองกินมื้อนึงกี่คํา1 2 3 4 5โอ้พี่หายใจก็หมดแล้วเนาะปริมาณคนเราไม่เท่ากันนี่วันที่1มื้อที่2วันที่1มื้อที่2จ้าเห็นบรรยากาศก็เดาได้ละป่าวว่าหลานอะไรซูชิโร่จ้ะและปกติทุกคนกินได้แบบประมาณกี่จานกันอะเราเคยแบบคิดว่าอุ้ยซูชิโร่กินนิดๆกินหน่อยไม่แพงเดี๋ยวกินนิดๆก็อิ่มแต่ถ้ามาคืนเลยเถิดจ้ะขอตัวสั่งเพิ่มแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาอวดว่าเราสั่งอะไรบ้างไข่ทอดน่าเกลียดมากเลยเราทุกคนล้วนไปซูชิโร่เพื่อกินไก่ทอดเหรอเนี่ยอร่อยเนาะคุณเป็นเหมือนกันไหมพิมพ์มาบอกอดีตเป็นไหมเจอไก่ทอดซูชิโร่ไหมมาจ้าเริ่มจากซูชิโร่เถอะขิงดองวันแรกอะไรก็ง่ายอะเนาะกินไม่หยุดเลยนะแอดเหลืองทุกคนจัมโบ้คือจัมโบ้จริงๆเนี่ยโอ้โหจัมโบ้ของจริงทำไมใหญ่อย่างนั้นนะจัมโบ้ไม่ใช่ปัญหาสินะแอดเหลืองสู้ๆนะอันนี้คือผลงานอีกชั้นวันนี้1 2 3 4 5 6จานใช้ได้ใช้ได้กำลังดีนะ6จานกำลังอิ่มมาซูชิโร่วันที่1มื้อที่3อันนี้เราอยู่ที่ร้านมากุโร่เป็นอีก1ร้านโปรดซึ่งมาถึงแล้วนะเขาก็จะแจกซุปใสฟรีไม่พูดเยอะและรอซูชิมาอุ๊ยดูดีมากเลย10คำคุณภาพดูดีมากเลยนะมากุโร่สิ่งนี้นับว่าเป็นซูชิหรือไม่การกินสิ่งนี้จะผิดกติกาหรือไม่พี่โค้ดว่าผิดไหมครับผมว่ามันจะเกินไปนะกินได้เพราะถือว่าข้าวเป็นข้าวซูชิเขาปรุงรสแล้วก็ไอไข่แซลมอนใช่ไหมได้กินเลยอยากกินแล้วก็กินเอาให้ครบ7วันเยอะมื้อก็พอเหมือนเมพุขึ้นข้างตัวแฮปปี้เลยนะแอดเหลืองคำสุดท้ายวันที่2มื้อที่1 Good morning จ้าวันที่2มื้อที่1มื้อนี้เราสั่งจากร้านมากุโร่ของเมื่อคืนมาเรารู้สึกว่าเรากินเป็นซูชิที่เป็นข้าวกับหน้าปลาเยอะแล้ววันนี้ก็เป็นซูชิอีกหนึ่งประเภทเหมือนกันแต่เขาเรียกว่ามากิแต่ว่าถ้าเราเอาไปกินคู่กับของอร่อยมันก็จะยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกดีมากพูดดีต้นปีอย่างนี้พูดดีไปบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดไปอีกดีทุกคนปรบมือทำทันทำคิวพีมายองเนสค่ะผมปรบมือปรบมือทุกคนปรบมือพี่คนปรบมือทุกคนปรบมือทีมงานหลังก็ปรบมือให้หมดปรบมืออันนี้เป็นสูตรเจแปนิสสไตล์แพ็กเกจจิ้งอย่างเงี้ยทุกคนมันกินคู่กับอะไรก็อร่อยจริงเถียงไม่ออกเลยเหลืองเถียงไม่ออกจริงพี่เถียงไม่ออกจริงคู่กับคิวพีมายองเนสนะคะเราจะเริ่มจากอันนี้ใช่คำว่าเริ่มจากอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่สูตรนี้จ้าเดี๋ยวนี้คิวพีเขามีหลากหลายสูตรให้แบบเลือกสรรเข้ากับยุคสมัยแล้วที่เราชอบคือไซส์ของเขาอ่ะเป็นไซส์ที่พอดีแบบเล็กๆแบบเนี่ยที่กำลังกินคู่อยู่ก็คือมายองเนสนะครับจะเป็นสไตล์อร่อยง่ายๆสไตล์ต้นตำรับญี่ปุ่นนี่รสชาติเข้มข้นด้วยตัวนี้ความเก๋ของแพ็กเกจจิ้งนางยังไม่หมดนะจ๊ะเมื่อกี้ถ้าสังเกตเราอ่ะเปิดฝาแดงออกแต่จริงๆแกฝาแดงเขาอะเราก็จะได้มายองเนสที่เป็นเส้นที่บางขึ้นเป็นอย่างนี้
สวยและน่าทานขึ้นขนาดไหนเพียงแค่บีบมายองเนส QP เพิ่มเข้าไปเองทุกคนมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันอร่อยขึ้นไปได้อีกโอ้โหมีพกบ้านไว้นะครับติดไว้นะพอบีบมายองเนสเข้าไปดูน่ากินขึ้นนะเนี่ยมากิปูอัดปกติปูอัดทุกคนถ้าปูอัดเพียวๆทุกคนทานคู่กับอะไรทุกคนทานคู่กับเค็ชอัพซอสพริกน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อให้มันจะนัวขึ้นคิวพีมีนะจ๊ะและนี่ค่ะคิวพีสูตรศรีราชามายองเนสนี่คือคิวพีศรีราชามายองเนสใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองหน่อยอิตาลีกิมาสเป็นการจับคู่ที่มวยถูกคู่มากไปลองแกอร่อยซูชิมือนี้ต้องอร่อยแน่เลยใช่ไหมไปลองน่ากินว่ะมีไหมไม่มีทำไมทีนี้ไม่มีอ่ะทีก๋วยเตี๋ยวมีอ่ะก็กินลูกค้าไปกินลูกค้าไปวันที่สองมื้อที่สองวันที่สองมื้อที่สองจ้ะและในที่สุดก็ถึงตาพระเอกของเราอุ้ยอันนี้ดูดีมากเลยอ่ะอิซูมิไดเหรอสิ่งที่เราชอบซูชิในร้านเนี้ยมันคือดีเทลบนซูชิทุกคนและทุกคนคะการกินปลาดิบเนี่ยคือเราต้องกินกับโชยุและถ้าจะนัวขึ้นเราต้องใส่วาซาบิใช่ไหมมื้อนี้เราจะกินซูชิแซลมอนคู่กับคิวพีวาซาบิมายองเนสค่ะทุกคนเราก็จะไม่ต้องบีบวาซาบิเพิ่มในโชยุอะไรเอ่ยใดเผลอๆไม่ต้องจิ้มโชยุเพิ่มแล้วเพราะว่ามายองเนสรสวาซาบิเขาเนี่ยมันจะต้องแบบมายองเนสนี่มันช่วยจริงนะแบบว่าพอกินเป็นโชยุคำนึงกินเป็นมายองเนสคำนึงเออมันดีมากอุ้ยสวยมากเลยอ่ะพอทาข้างบนวาซาบิตะโกนอ่ะวาซาบิได้รสชาติและกลิ่นของวาซาบิครบถ้วนผสมกับความนัวนัวของมายองเนสคือแบบโอ้ยพอดูแอดเหลืองทีไรอยากกินตามทุกทีสุดท้ายค่ะงานศิลปะซูชิซาบะของเราโอ้โหซาบะใช่ไหมโอ้โหซาบะดูดีมากเลิศอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะหิวอ่ะวันที่2มื้อที่3ขณะนี้เป็นเวลาเกือบ5โมงเย็นแล้วมื้อนี้เราฝากท้องไว้กับโออิชิทูโกเป็นแบบโรไข่กุ้งแต่ก่อนจะเริ่มทานในมื้อนี้นะคะเราก็ยังจะต้องใช้ตัวช่วยเพื่อที่จะให้กินง่ายขึ้นไปอีกและอร่อยขึ้นไปอีกนั่นก็คือทอมทอร์มทอ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 มมื้อนี้เราอยู่กับ QP มายองเนสสูตร My Type จ้าแพ็กเกจสีเหลืองที่ถูกต้อง I love thisนี่คือมายองเนสมายไทยนะครับรสชาติกลมกล่อมกำลังดีเหมาะกับคนไทยนี่โอ้ยผมอยากกินซูชิขอหนีออกไปซื้อก่อนได้ไหมครับเห็นป่ะทุกคนมีคิวพีมายองเนสกินง่ายขึ้นจริงด้วยอร่อยขึ้นด้วยเข้าสู่วันที่3มื้อที่1วันที่3มื้อที่1จ้าเมื่อวานอะเราไปทำธุระที่ห้างใช่ไหมแล้วที่ห้างอะมีดองกี้เราก็เลยเข้าไปเดินเซอร์เวซูชิของเขาแล้วเราก็ไปเจอสิ่งนี้ทุกคนนี่อย่างนี้ด้วยเหรอเสียบไม้อย่างนี้เลยเหรอแค่เสียบไม้อะทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก๋มันสะดวกแล้วอะมาเริ่มรับทานกันนี่ไหนๆมันก็เสียบไม้น่ารักน่ารักแล้วอะแล้วก็จะบีบคิวทีมายองเนสลงไปให้เพิ่มความน่ารักขึ้นไปอีกถ้าหันในความเป็นจริงอ่ะการจะบีบวาซาบิลงไปอ่ะอาจจะแบบอุ้ยแต่ละคำอาจจะทำให้เรากะวาซาบิไม่ได้ไม่สะดวกเนี่ยแล้วก็บีบคิวพีมายองเนสสูตรวาซาบิลงไปสิแกพร้อมรับประทานแล้วจ้าเฮ้ยพี่ชอบว่ะไอซูชิแบบไม้แบบเนี้ยดีจังเลยเนาะทุกคนดูชัดๆนะคือต่อให้ชิ้นมันเล็กอะแต่เนื้อแซลมอนเขาอะก็เต็มชิ้นนะเยอะนะคุ้มนะในความรู้สึกเราอะเพิ่มแป๊บเดียวครั้งสุดท้ายโอ้ยลงนี้ซื้อมาสองกล่องอะอร่อยอะเพลินๆนะจริงพอมันเสียไม้มันรู้สึกดีขึ้นเนาะเพลินวันที่3มื้อที่2
มากินมื้อเที่ยงกันดีกว่ามื้อนี้เราสั่งจากร้านเจริลทุกคนสาขาเซ็นทรัลอีสต์วิวนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านประจำที่เราไปกินเวลาเราไปอีสต์วิวมื้อนี้สั่งเป็นซูชิหน้าเอ็นกาวะจะเป็นโรทุกคนอันนี้คือเอ็นกาวะแล้วก็จะมีท็อปด้วยไข่กุ้งที่เป็นเม็ดใหญ่ขึ้นมานิดนึงโรยต้นหอมกำงานนี่มากระเด็นถึงตรงนี้เลยเหรอเอาใครดูคลิปนี้จบแล้วไปกินซูชิพิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหมผมขอเลยผมขอเลยคือตอนนี้ในหัวคือคืนนี้ซูชิแน่นอนคำสุดท้ายไปแบบรวดเร็ววันที่3มื้อที่3สั่งมาแล้วทุกคนมื้อนี้จากร้านโทมิซูชิคือช่วงเนี้ยพอเรากินติดกันมาแบบ3วันใช่ไหมเราเริ่มรู้สึกคิดถึงอาหารที่มันมีรสจัดรสเผ็ดแล้วเราก็ไปเจอร้านนี้เขามีซูชิหน้ายำปลาหมึกแถมประเด็นนะทุกคนซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1 2ชุดแถม1ชุดซึ่งในชุดมี2คำเพราะฉะนั้นเราได้มา6คำโอเคให้ปลาหมึกมาซื้อ4แถม2อ่ะชิมสาหร่ายเลยนะทุกคนโอ้โหได้กินอีกแล้วอะไรวะเนี่ยปลาหมึกหนึบมากน้ำยำซีฟู้ดแซ่บของเขาอะอร่อยอะขอลองอย่างหนึ่งได้ไหมอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงมาคิวพีมายองเนสสูตรไมล์ไทป์อะดูควรจะเป็นเบสในการเอาไปผสมเดี๋ยวเราจะลองดูว่าผสมน้ำยำอะแล้วมันเป็นยังไงน้ำเผ็ดๆแต่ว่ามันก็มีความหวานๆนัวๆโอ้โหไอแต่อันนี้หกคำใหญ่จริงอันนี้มีสิทธิ์จะอิ่มหน่อยป่ะคุณไปดูคุณว่าคุณอิ่มไหมพี่บอกหน่อยวันที่4มื้อที่1แป๊บนึงนะผ้าปูเตียงมันก็สีเหลืองนี่ว่าเช้าวันนี้มาจากร้าน On The Table ไปถ่ายเมนูเล่นๆเพิ่งเห็นว่าเขามีซูชิวันนี้ก็เลยลองจัดมาซะหน่อยเป็นซูชิพาร์มาแฮมมาอ้าวมาซูชิหูตอนแบบไม่มีให้กินน่ะเอาไปแบบนี้ไม่มีให้กินน่ะเอาไปแบบนี้ไม่มีให้กินน่ะพอพูดถึงสลัดฟิวชั่นมีใครรู้จักวิสุทธันนีปะในซอยนั้นน่ะเขาก็จะมีร้านป๊อปอัพเล็กๆอ่ะซึ่งจะมีร้านหนึ่งทุกคนเป็นร้านซูชิไทยเขาจะใช้เป็นแบบสลัดกรอบๆอ่ะวางแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวเขาก็จะมีหน้าหลายๆหน้ามีซอสหลายๆแบบให้เลือกมีหน้าหมูยองมีหน้าสลัดปูอัดสลัดไก่ลาบไก่ตอนได้ชาเลนจ์เนี่ยแล้วก็คิดว่าหรือกลับไปกินดีไปเสิร์ชปิดแล้วถ้าเป็นวิสุทธานีรุ่นเราอ่ะก็จะรู้ว่าคือร้านไหนดูอายุเลยนะคะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะแอดเหลืองคำสุดท้ายของมื้อเช้าจ้าเราจะรีบไปกินยาแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวออกกำลังกายวันที่4มื้อที่2มื้อนี้เรายังอยู่เป็นซูชิพาร์มาแฮมจาก On The Table เหมือนเดิมและเราจะเพิ่มสีสันให้จานอาหารด้วยคิวพีมายองเนสสูตรวาซาบินี่ๆๆ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 ๆน่ารักน่ารักน่ารักพาร์มาแฮมกับวาซาบิก็ใช้ยากแล้วเนี่ยเข้ากันนั้นเนี่ยไม่เคยกินซูชิพาร์มาแฮมมาก่อนเลยนะเนี่ยต้องซื้อมาลองกินบ้างแล้วแหละคำจุดท้ายวันที่4มื้อที่3ทุกคนเราสั่งมื้อเย็นมาทุกคนเรื่องคือไปแล้วใหญ่มากโอ้ยนี่มันใหญ่มากจริงๆนะเราแบ่งออกมาแล้วทุกคนโอเคหลังจากตะลึงในความเยอะเมื่อกี้ไปนะโอเคค่ะวันที่4มื้อที่3กับร้านซูชิฮานะซูชิฮานะใจก็เลยสั่งมากินโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะมันชื่อซูชิฮานะถูกไหมมีหน้าก็เลยเหมือนดอกไม้เนาะนัวมากอร่อยมากหมอเปลี่ยนมือแล้วจ้าฮ่าๆนานเหมือนกันเนาะคลิปนี้วันที่5มื้อที่1ซูชิฮานะจากเมื่อวานฮ่าๆอัปเดตความรู้สึกหลังกินก็มันก็คือเหมือนเรากินข้าวกับปลามา5วันแต่จริงๆมันก็มีวันที่มันเลี่ยนนะทุกคนเพราะว่ามันจริงๆมันก็คือปลาดิบอะพอกินเยอะก็เลี่ยนเหมือนกันอันที่สำคัญก็เรามีตัวช่วยที่นอกจากจะทำให้กินง่ายขึ้นแล้วยังอร่อยขึ้นไปอีกอย่างคิวพีมายองเนสนะคะมากิไข่หวานจ้า
ลับกินชาบูหมูกระทะอู้มื้อรางวัลเพื่อหนึ่งชาบูหมูกระทะมื้อรางวัลอยากกินไห่ตี้เหลาค่ะนี่เป็นการคอมโบของคนที่นั่นไหมแบบเห็นนิสัยชัดเจนมีปลา4อันเก็บกิน2อันเก็บอีก2อันถ้าเป็นพี่พี่จะกิน4อันกับ4อันคำสุดท้ายวันที่5มื้อที่2เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเราลืมกดอัดอ่ะยังกินไปแล้วจนเหลือประมาณเนี้ยทุกคนเฮ้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เก็บไว้ยืดมื้อแต่กินอะไรอ่ะมื้อนี้ร้านเดิมฮะนะอ่าโอเคหูมื้อไอ้ใหญ่ๆกิน3มื้อเลยเหรอแล้วก็เกิดขึ้นได้พอชอบตะเกียบดีไซน์นี้จังไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ใช้ได้โอ้ยหิวอ่ะได้ผ้ากันเดียวไม่เห็นได้กินบ้างเลยอ่าหิว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 อร่อยหมดอีกแล้ววันที่5มื้อที่3ทุกคนค่ะที่เราเกริ่นไปสมัยที่เราไปเรียนวิสุทธาเนียทุกคนจะมีร้านซูชิร้านหนึ่งที่เขาขายซูชิไทยเราจะลองทำเองมื้อนี้แอดเหลืองขอโชว์ฝีมือเองเลยโอ้ยทำเองเลยเหรอวัตถุดิบก็จะมีหมี่สาหร่ายแผ่นใหญ่ไส้ในเราจะมีไก่ทอดและขาดไม่ได้เลยสำคัญมากคิวฮีมายองเนสเราเลือกเป็นสูตรสีราชาจะได้เข้ากับรสชาติไก่ทอดแล้วก็จะมีอันเป็นสูตรเจแปนิสสไตล์เอาละกันเลยสีไก่ทอดโอ้โหดีวายไก่ทอดนี่เขาทำเองซะด้วยดูเขาเสียก่อนถึงเวลาของพระเอกจ้าเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยใช้ได้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 รสชาตินี่แหละที่ทำคุณผู้อยากกินอย่างเงี้ยง่ามง่ามง่ามอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบ้าเอ้ยโอ้โหอิสานจังเลยอร่อยทำมากแหมกินเพลินเลยนะแอดเหลืองของเราหมดแล้วจ้าและแล้วก็เข้าสู่วันที่6มื้อที่1มื้อนี้เราทำเองเหมือนเดิมทำเป็นมังกิลูกชิ้นปลากินเลยดีกว่าเราจะทำให้เช้านี้สดใสขึ้นด้วยคิวพีมายองเนสสูตรวาซาบิวันที่6มื้อที่2วันที่6มื้อที่2มื้อนี้จากร้านซูชิโอมื้อนี้เราสั่งเป็นซูชิวากิวเหตุผลอะไรทำไมมากินซูชิวากิวมื้อนี้เพราะว่าถ้าเป็นลูกคนจีนเราจะทราบกันดีที่บ้านเรามีเจ้าแม่กวนอิมเพราะฉะนั้นเรากินเนื้อในบ้านไม่ได้อ๋อเหรอแกกินเนื้อในบ้านไม่ได้หรอเราต้องกินเนื้อข้างนอกอย่างนี้ผมฉันเลยเวลากินข้าวกับแม่แม่ฉันก็ไม่กินเนื้อฉันต้องรอจนแม่ฉันกินเสร็จก่อนแล้วฉันค่อยต้มเนื้อลงไปในนั้นอร่อยเว้ยผมเชื่อนะครับว่าอร่อยจริงๆกินไม่ยั้งเลยวันที่6มื้อที่2หมดจ้าวันที่6มื้อที่3 1ทุ่มแล้วทุกคนมื้อนี้จากร้านอิซาโอสุขุมวิท31ได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วนะแต่เรายังไม่เคยกินก็คือมื้อนี้จะเป็นซูชิมังซูชิมังเหรอเป็นมังเหรออิซาโอมังเหรอมื้อนี้เหมาะสำหรับคนที่กินมังสวิรัตินะเนี่ยพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเราไปเจอนี่มาทุกคนซูชิพิซซ่าพรุ่งนี้เที่ยงลองสั่งมากินดีกว่าปิดท้ายวันสุดท้ายเข้าสู่วันสุดท้ายวันที่7มื้อที่1วันที่7มื้อที่2 7วันแล้ววันสุดท้ายแล้วทุกคนวันสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะยังอยู่กับร้านอีซาโอส่งท้ายด้วยคิวพีมายองเนสสูตรมายไทยซ่าคอนโดไม่มีตะเกียบอ่ะกินซูชิด้วยช้อนส้อมอ่ะผมว่ามันไม่เป็นไรนะถึงไม่มีตะเกียบแอดเหลืองก็กินได้สบายสบายกำลังคิดว่า7วันแล้วอ่ะเราขาดหน้าพรีเมียมหน้าหนึ่งไม่ได้ยังไงอูนิเดี๋ยวนี้สั่งซูชิอูนิมากินดีกว่าทุกคนแจ๋วอีก2มื้อวันที่7มื้อที่2มื้อนี้อยู่กับชาการิกิแต่มันเป็นซูชิพิซซ่านี่อย่างนี้ด้วยเหรอ
คือพิซซ่าทุกคนเราสั่งเป็นหน้าที่มันไม่ได้มีซอสราดมาเราจะราดคิวทีมายองเนสสูตรวาซาบิไม่เคยเห็นซูชิพิซซ่ามาก่อนเลยนะเนี่ยเห็นแล้วก็อยากกินค่ะพิซซ่ามันเป็นไอเนี่ยทุกคนมันอยู่ตรงเพราะว่ามันเป็นสาหร่ายทอดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมันยกกินได้เอแอดเหลืองมองใครอยู่นะมองแต่ว่ากินอันนี้แล้วก็จินตนาการรสชาติเนาะออฟฟิศเรานี่คือข้าวมันไก่ส้มตำนี่ตัวกินเลยกับก๋วยเตี๋ยวไอ้ข้นๆน้ำข้นๆที่ชอบมาวางข้างหน้าวันที่7มื้อที่3มื้อสุดท้ายแล้ววันที่7มื้อที่3เย้ yeah. มื้อนี้มาจากร้านชินเซ็นนักเก็ตโอ้โหอูดีซะหน่อยมาจ้าคำแรกมื้อสุดท้ายแล้วเก่งมากแต่ดูไม่เลี่ยนเลยนะ21วันจะไอ้21มื้อเนี่ยดูไม่เลี่ยนเลยนะ7วัน21มื้อเขาดูเฉยๆมากนะปิดท้ายค่ะมื้อที่21ฉลองคำสุดท้ายด้วยซูชิหน้าอูนิไปเลยเย้ ทุกคนมื้อสุดท้ายหมดแล้วมานี่เนี่ยไอ้เหลือมานี่มื้อรอนเอาอะไรไข่ตี้เราไข่ตี้เราอยากกินแซ่บๆเป็นไงมั่ง21มื้ออ่ะจริงๆอ่ะที่ไม่เลี่ยนอ่ะเพราะว่ามีคิวพีพี่โค้ชเออลูกค้ารักตายเพจเม้นตลอดเวลาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆตัวช่วยดีๆของภารกิจนี้คือ QP มายองเนสนะครับบีบใส่อะไรก็อร่อยใช้วัตถุดิบคัดเกรดคุณภาพด้วยนะการันตียอดขายอันดับ1ในประเทศญี่ปุ่นด้วยจะไปเป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มนะฮะซอสดิปหรือจะไปกินคู่กับเมนูอื่นๆก็ได้อันนี้บอกเลยว่าเจ๋งจริงๆอย่างที่คุณเหลืองโชว์ไปแล้วนะฮะทั้งหมดย้ำอีกทีมี4รสชาตินะครับเหมาะกับทุกเมนูอาหารที่เราชอบเลยมายองเนสสูตรญี่ปุ่นมายองเนสมายไทยมายองเนสศรีราชาและวาซาบิมายองเนสหาซื้อได้ง่ายมากนะครับตาม 7-Eleven นะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าทั่วประเทศเลยหรือพวกช่องทางออนไลน์ที่ตอนนี้ดูอยู่นะคุณเปิดเลย Shopee Lazada กดไว้ติดบ้านรับรองยอดเยี่ยมเรียบร้อยนะครับอยากดูเราทำอยากดูอูนิมั้ย7วัน20นูอูนิวันละกล่อง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 อยากเห็นพี่ทำอะไรลองบอกแล้วกันพี่ปีนึงก็ทำสักครั้งนึงอ้าวทำนี้บายเอ็นเครดิตเปลี่ยนมั้ยเอ็นเครดิตไปกินซูชิแทนเป็นพี่